านมาไม่มีแห้งเลยจ้าก็คู่รักดาราเขาแห่เปิดตัวให้คลึกครื้นแต่ที่ทำเอาฟินหนักฟินลืมคงหนีไม่พ้นคู่จิ้นที่เลื่อนสเตตัสมาเป็นคู่จริงอย่างเปิดเผยน้องหย่าย่ากับพี่ณเดชน์ก็แหม่งทั้งคู่เล่นอัพเลเวลความหวานตั้งแต่ทริปซ้อนท้ายชมวิวที่อยุธยากล้องฟิล์มสื่อรักในวันวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นช็อตเด็ดที่พี่แบร์รุกน่ะคว้าเอวน้องหย่ามากอดแก้มแนบแก้มในงานฟุตบอลฉลอง49ปีวิก3อย่างเนี้ยเล่นเอาน้องหย่าเขินหนักถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวแถมหวานที่เมืองไทยไม่พอยังหวานถึงเมืองนอกกับทริปฝรั่งเศสจัดเต็มชุดคู่แน่นๆแต่ที่ชัดเจนเกินร้อยต้องยกให้ความป้อของหนุ่มณเดชน์ที่อยู่ดีๆก็หลุดปากเรียกน้องหย่าว่าที่รักผ่านสื่อเป็นอันยอมรับกับคนดูทั้งประเทศว่าคนเนี้ยรักมากนะจ๊ะที่รักเดี๋ยว